เรื่องย่อสืบลับหมอระบาด EP2 ออกอากาศวันที่22สิงหาคมอากรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคได้รับรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตในหมู่บ้านโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นจำนวนมากทำให้ขุนเขาเบนและเอก ขอลงพื้นที่เสี่ยงเพื่อไปสืบหาสาเหตุการตายของคนในหมู่บ้านนั้นทันทีเป็นเหตุให้เจอกับเจนจิราและแม็กกี้ที่มาทำข่าวนี้เหมือนกันเพราะความอยากได้ข่าวที่เจาะลึกก่อนใครเจนจิราเลยตามติดขุณเขาเพื่อหาข้อมูลมาตีแผ่ ทำให้ทั้งคู่บังเอิญไปเจอกับกลุ่มคนน่าสงสัยที่กำลังลักลอบทิ้งขยะอยู่ใกล้ๆขุนเขาจึงรีบถ่ายวีดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ดันถูกจับได้ทำให้ทั้งคู่โดนทำร้ายขุนเขาเริ่มสงสัยว่าแม่หมอประจำหมู่บ้านน่าจะมีส่วนรู้เห็นกับคนพวกนี้